สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะนำมาชมมาดูกันทำหน้ากากแผ่นใสนะครับสำหรับการป้องกันการกระเด็นของฝุ่นน้ำลายหรือว่าละอองน้ำลายนะครับหรือว่าการกระเด็นของน้ำลายนะครับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19ในช่วงนี้กันนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับก็จะมีกันดังนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นโฟมนะครับเป็นโฟมสำหรับใช้ในงานก่อสร้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นโฟมสำหรับการฉับปูนแล้วก็จะมีแม็กนะครับมีแม็กแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกาว2หน้านะครับเป็นกาว2หน้าแล้วก็กรรไกรนะครับกรรไกรใช้สำหรับตัดแล้วก็อันนี้จะเป็นยางยืดนะครับเป็นยางยืดสำหรับการใช้ยืดใช้รัดกับหัวนะครับแล้วก็นี่ก็คือเป็นอุปกรณ์สำนักงานนะครับอันนี้ก็คือแผ่นสายนะครับซึ่งก็จะใช้สำหรับการทำปกหนังสือทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันทำกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นการตัดแผ่นสายนะครับก็จะมีการลบเหลี่ยมนะครับลบตัดเหลี่ยมเพื่อลบคมออกด้านหนึ่งนะครับก็จะตัดขอบไปด้านหนึ่งครับไปทางหนึ่งเพื่อที่จะได้ลบมุมนะครับมุมตรงนี้จะคมนะครับเพื่อป้องกันการบาดหรือว่าการจะบาดมือนะครับต่อไปก็จะเป็นการตัดโฟมนะครับเป็นการตัดโฟมก็จะใช้กันไกลนะครับตัดโฟมแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะมาใช้กาว2หน้านะครับมาติดกับแผ่นสายนะครับแล้วก็เอาโฟมมาติดซึ่งโฟมนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะติดกับตรงหน้าผากของเรานะครับตรงศีรษะตรงหน้าผากของเราก็เนื่องจากว่าความจริงมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้นะครับถ้าเกิดว่าไม่อยู่ในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19นะครับแต่ทีนี้เมื่อมันมีอย่างนี้นะครับก็ในสถานพยาบาลนะครับก็จำเป็นจะต้องมีนะครับเพื่อที่บุคลากรทางการแพทย์จะได้ใช้ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือว่าการกระเด็นของน้ำลายหรือว่าการฝุ่นละอองหรือว่าละอองกันไอจามนะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นการมาติดกาว2หน้านะครับติดกาว2หน้าให้กับแผ่นสายของเรานะครับกาว2หน้าเข้าไปแค่นี้หรอไม่ได้หัวนะเอาละครับตอนนี้หลังจากที่เราแปะแผ่นสายกับกาว2หน้าไปเรียบร้อยนะครับเราก็มาดูความพอเหมาะของโฟมของฟองน้ำกันครับตอนนี้ก็ได้มาเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้นะครับเราก็มาแกะกาว2หน้าออกนะครับเพื่อที่จะได้เอาโฟมนั้นแปะลงไปได้นะครับวางเลยต่อไปเราก็มาแปะกาว2หน้ากับฟองน้ำนะครับเรียบร้อยไปแล้วได้มา2ชิ้นนะครับตอนนี้ต่อไปก็จะเป็นการมาติดยางยืดนะครับต่อไปก็เป็นการแม็กให้มันแน่นขึ้นมาอีกสักครั้งนะครับอีกสักทีหนึ่งก็จะเอาแม็กนะครับมาแม็กจับอย่างนี้นะครับทั้ง2มุมนะครับแม็กจับอย่างนี้2มุมนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็แม็กได้2มุมแล้วนะครับเราก็แม็กมาได้2มุมแบบนี้นะครับนี่ก็จะได้หน้ากากแล้วนะครับอยู่ในหัวเนาะตอนนี้เราก็จะเอายางยืดนะครับมาเทียบมาวัดขนาดกันให้มันพอเหมาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำกันแม็กให้ติดตรงปลาย2ด้านนะครับเพื่อที่จะทำเป็นที่ยืดหรือว่ารัดกับศีรษะของเรานะครับเหมือนกันไกของเราจะมีปัญหานะครับตอนนี้มาให้ความร่วมมือเท่าไหร่นะครับกันไก
อันนี้ก็จะทำกันแม็กนะครับจับมุมทั้งสองด้านของยางยืดนะครับเพื่อที่จะได้ยึดตึงกันไว้ได้อันนี้มันนาโอเคคุยกับคนไข้นี่นะครับรูปแบบก็จะได้แบบนี้นะครับ เพื่อที่จะได้การ เพื่อที่จะได้การกระเด็นของละอองหรือว่าการน้ำลายนะครับจากผู้ที่มารักษานะครับหรือว่าเป็นการป้องกันเชื้อโรคจากผู้มารับบริการนะครับสั่งมาตำรวจแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับสั่งสายมาต้องมากันก็เรียบร้อยนะครับก็รูปแบบก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ใช้สำหรับการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับก็จะมีการระบาดของไวรัสโคโรนา2019อยู่นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไปประยุกต์ใช้กันด้วยนะครับไอ้จับอ่ะติ๊ดิงติ๊ดิง